งเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2565เมื่อวันที่28ธันวาคมเวลา 9:30 น.ณโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยานายพงศักดิ์อันปัญญาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2565โดยมีนางพัชรีภูนาคพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาคณะครูผู้ปกครองร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาตรด้วยโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาได้กำหนดจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2565ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยรู้หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์กิจกรรมเริ่มเวลา 7:30 น.พระภิกษุสามเณรพร้อมที่บริเวณพิธีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีกรนำกราบบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล5สมาทานศีลจากนั้นพระเถระผู้ใหญ่กล่าวสัมโมทนียกถาแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยประธานพิธีกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่จากนั้นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตเป็นเสร็จพิธี